อามาดูมาตรงกลางมาพลิกจังหวะนี้เอาเลยครับเข้าเขตโทษเปิดกลับเข้ามาโอ้ยิงเลยครับโอ้โหได้ลุ้นเลยจังหวะนี้ของกิติพงษ์แสนสนิทแบ็คซ้ายแล้วได้ยิงทีโอ้โหเฉี่ยวเสาไปนิดเดียวครับอามาดูอัตตาล่าโอ้โหนี่มาเป็นชลบุรีนะครับทีมเยือนที่โหมบุกตั้งแต่เริ่มเกมเลยครับแล้วเกือบได้ประตูขึ้นนำครับดูจังหวะต่อบอลมาด้านซ้ายครับแล้วจังหวะเปิดลูกนี้ก็ยังปัดไม่ได้นะครับของกิติพงษ์แต่ว่าจังหวะซ้ำของอับดุลอัตตาลาที่จิ้มบอลผ่านไปหมดแล้วแต่ว่าไม่ตรงประตูครับถือว่าเป็นหนึ่งจุดน่าสนใจของมาโกโตะเทคุรามุรินะครับตั้งแต่กลับมารับงานคุมบีจีเนี่ยมีแค่เกมเดียวที่ใช้ผู้เล่นซ้ำกันเนี่ยสองเกมนะครับที่ใช้ผู้เล่นซ้ำกันฟิเดียวอลเลสครับเปิดกลับเข้ามาแล้วมงอ้าวเรียบร้อยเลยครับเข้าประตูตัวเองครับจังหวะนี้เป็นทรงชัยทองฉ่ำครับมงผิดเหลี่ยมเปลี่ยนทางให้บีจีปทุมขึ้นนำครับที่เป็นจังหวะแรกนะครับของ BG ที่บอลตรงกรอบและเป็นประตูเลยนะครับแล้วก็เป็นความผิดพลาดของแนวรับนะครับของชลบุรีก็ทรงชัยทองฉ่ำนะครับที่มงเข้าประตูตัวเองไปครับ1ประตูต่อ0นะครับนาทีที่7เจ้าถิ่น BG ปทุมยูไนเต็ดครับขึ้นนำไปก่อนแล้วครับจากเนี่ยครับบอลด้านขวาครับเฟรดดี้พยายามเปิดเข้าไปครับจริงเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าทรงชัยลูกนี้จะมงเคลียร์ออกหลังนะครับแต่ว่ามงไม่ดีครับตุงตะข่ายเข้าประตูตัวเองไปครับ BG ขึ้นนำชลบุรี1ประตูต่อ0ครับถ้าเป็นตัวโชมงนี่ก็ต้องบอกว่าโชมได้สวยมากคือแต่ว่าลูกนี้เปิดเป็นจุดที่ทรงชัยเนี่ยต้องเอี้ยวตัวไปสกัดหรือว่าไปมงครับก็ทำให้โอกาสผิดเหลี่ยมมันมีสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสียประตูในจังหวะนี้เลยสำหรับชลบุรี FC ครับบอลอยู่ในแดนชลบุรีส่วนใหญ่ครับให้ไปที่ชนาธิปออกบอลมาวัฒนากรชาววัดยกมาจังหวะนี้ชนาธิปกลับมาเลี้ยงจี้เขาเขตโทษโดนเหนียวนิดนึงไม่ล้มกันแล้วยิงอัดเลยเลยไปที่เสาสองสันติภาพยิงไม่เข้าครับโอ้โหสกัดจากเส้นอาจจะเป็นเซฟสำคัญครับแต่ตอนนี้ต้องสวนให้ได้ก่อนมาทีครับอามาดูเจอรุม3คนอามาดูโดนธีรศิลป์จิ้มไว้แล้วอีกซานเอาขอไปครับอีฟานถึงก่อนธีรศิลป์กลับมาเล่นต่อได้ครับบีจีชาววัดให้มาที่เฟดดี้อัลวาเรสออกบอลมาที่สันติภาพสั้นไปนิดนึงครับโดนกิติพงษ์สไลด์ออกไปได้ตัวเสียดายนะครับโอ้โหการที่ชนะประตูที่2ให้กับ BG ครับยังติดบล็อกครับว่าจังหวะพาบอลของชนะทิพย์ทำได้ดีเลยครับดูครับไปเกี่ยวบอลออกมาครับแล้วพามันกรอบเขตโทษนี่ครับเอาชนะมาได้แล้วก็ยิงเลยนะครับแต่ว่าไปติดพอติดบล็อกบอลมาถึงสันติภาพแต่ว่ายิงไปติดบล็อกอีกรอบทรงชัยทรงชัยหยอดขึ้นไปครับให้มาถึงอามาดูเอาขอไปครับวิลเลียมวิลล่าวิลเลียมหยอดกลับมาอุ้ยยิงหลอกยิงเลยครับวิลเลียมวิลล่าแต่กิติพงษ์ยังเซฟไว้ได้ครับยิงตรงกรอบด้วยนะครับจังหวะนี้ของวิลเลียมวิลล่าครับดูครับจังหวะโยกไปขวาแล้วยิงลูกนี้ครับเหมือนหลอกจะเปิดแต่ว่าสุดท้ายนี่ปัดด้วยเท้าขวาครับแต่ว่ากิติพงษ์ปัดด้วยมือขวาครับออกหลังไปครับได้ลูกเต็มมุมนะครับของชลบุรีเป็นเต็มมุมแรกเหมือนกันครับเอางี้ผมไม่อยากจะบูลลี่เลยเมื่อเช้าผมพากย์เจลีกครับเขาใส่กันตลอดเวลาเคลื่อนที่ตลอดอ่ะของเรานี่คือรอเชิญอย่างเดียวเลยชาววัดมายัดมาที่ธีรศิลป์พลิกแล้วยิงโอ้เกือบได้ประตูที่2ครับลูกนี้ธีรศิลป์แดงดาปิดหักข้อเยอะไปนิดนึงครับหลุดเสาไกลออกไปบอลจังหวะแรกนี่คือหันหลังให้กับประตูนะครับธีรศิลป์แดงดาแต่สามารถพลิกตัวไปยิงได้นะครับแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบครับดูอีกครั้งครับบอลธีรศิลป์แดงดาครับได้มาแล้วหมุนตัวยิงด้วยเท้าขวาครับพยายามยิงจะหนีสติกเดโต้เลยครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับเป็นโอกาสแรกของธีรศิลป์แดงดาที่ได้ยิงในจังหวะนี้นะครับให้มาที่ชนรงค์ทางซ้ายมีมูโรเฟตัสชนรงค์ปล่อยบอลแล้วล้มไปครับเฟตัสได้บอลแล้วยิงหักข้อโอ้โหนี่ผ่านหน้าประตูไปอีกครั้งนึงนะครับเอาตรงๆนะโอกาสเยอะกว่าบีจีอีกนะใช่ครับโอ้โหสุดท้ายนี่ก็มูโรเฟตัสเฟตัสเองเนี่ยครับพยายามที่จะยิงหักไปเสาสองนะครับดูจังหวะนี้โดนดึงไปด้วยนะครับแต่ว่าผู้เสียเล่นต่อว่าบอลได้เปรียบอยู่นะครับแล้วจังหวะหักหลบของมูริโลแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเอามาดูเองก็อยู่ไกลจากบอลไปหน่อยนะครับนี่ครับวิ่งไปก็ไม่ทันแล้วครับจักรพันธ์ลองยิงเองเลยโอ้โหชนเต็มคาเลยครับแล้วชวัฒน์ได้ซ้ำอีกทีนึงเดโต้ชกออกมาได้ครับมาที่เฟดดี้วอลเลซยังบุกต่อเฟดดี้ให้มาที่ชนาธิปชนาธิปเฟดดี้เฟดดี้ยิงอัดเข้ามาติดบล็อกคือนี่เป็นอีกครั้งนี้นี่โอ้โหสามเหลี่ยมเลยครับคือเหลี่ยมมันน้อยด้วยนะใช่ครับต้องเลือกที่ยิงแต่ว่าจังหวะยิงซ้ำไปก็เดโต้ยังทุบไปได้ครับวัฒนากรครับให้ไปที่ชาววัดชิงเร็วครับจังหวะนี้ชนาธิป
แล้วชวัตหยอดไปเสาไกลได้มงตรงนี้โอ้ยธีรศิลป์ก็ขึ้นคนเดียวเลยแต่ว่าข้ามคานออกไปโอ้โหจังหวะเปิดลูกนี้เหมือนจุดนัดพบเลยครับนี่ครับต่อบอลกันแล้วจังหวะหักมาทำได้ดีครับของชนาทิพย์นะครับแล้วไหลต่อมาให้ชวัตเปิดคอสไปครับแล้วเทคตัวขึ้นมงครับของธีรศิลป์แดงดาแต่ว่าลูกนี้กดไม่ลงครับดวงข้ามคานออกไปถือว่ากดดันเลยครับมาในครึ่งหลังของบีจีแล้วชลบุรีจะสวนสารัตวางมาให้ชนาทิพย์เอาบอลลงเจอกับพิทักษ์ชนาทิพย์สปีดหนีพิทักษ์ไปแล้วสุดเส้นชนาทิพย์จ่ายมาตรงกลางจับแล้วยิงโอ้ไปจับจังหวะแรกครับสันติภาพไปจับจังหวะนี้แล้วไปยิงเท้าซ้ายเท้าไม่ถนัดครับมันไม่ปิดจังหวะยิงของตัวเองด้วยนะครับดูครับจังหวะนี้ทำได้สวยครับชนาทิพย์ส่งกระสินกับพาบอลมาแล้วหักกลับมาให้กับสันติภาพครับแต่งหนึ่งจังหวะแล้วยิงแต่ว่าติดบล็อกไปครับโอโรเฟตัสแต่ว่ายังยิงประตูไม่ได้เลนสันครับชนะรงค์ลองตะปันจังหวะโอ้โหชนคานจัดซ้ำอีกทีหนึ่งลงโลกคนเดียวแล้วชนคานอีกทีโอ้โหโอ้โหอะไรนี่ครับเนี่ยไปทำบุญโอ้ยิงนี่สวยมากของชนะรงค์แต่ว่านี่มาต่อครับชลบุรีชลบุรียังได้อยู่ครับอามาดูเข้าเขตโทษโดนเหนี่ยวล้มลงไปผู้สินไม่ให้ครับจังหวะนี้ไปชุลมุนชุลเกกันอยู่ครับแล้วบอลยังเป็นของชลบุรีสารัตทำชิงมาชนรงค์โอ้โหยังน่าจะยังช็อกกับลูกยิง2ทีเมื่อกี้ของทางฝั่งชลบุรีอยู่นะครับซ้ำเนี่ยโล่งๆอ่ะแต่ซ้ำอาจจะล้ำหน้านะล้ำดูครับกดซ้ำน่าจะล้ำหน้าถ้าซ้ำเข้าอ่ะนี่ครับนี่ดาวซันโวทีมแล้วเนี่ยโอ้ลูกนี้จริงๆไม่น่าพลาดนะครับโอ้ว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าไม่มีใครตามมาเลยครับนี่ลูกนี้ยังไม่ข้ามเส้นนะครับโชคดีของ BG ไปครับลูกนี้แล้วดูจังหวะหม่งครับลอยตัวหม่งแล้วนี้ไปชนคานอีกรอบครับลีล่าคือวิลเลนลีล่าอาจจะไม่ได้ทำบุญแต่ว่ากิติพงศ์อาจจะเป็นคนแบบทำบุญเยอะป้องกันลูกนี้ด้วยแต้มบุญแล้วกันนะชาววัดอีกทีนึงทะลุแล้วครับชนาทิพย์เกี่ยวได้ชนาทิพย์แตะหลบแล้วไปเองสุดเส้นชนาทิพย์เปิดกลับเข้ามาอู้ยังเคลียร์ได้ชนาทิพย์นี่ไปถีบเสาเลยครับก็ไม่พอใจฟอร์มตัวเองเหมือนกันวันนี้ดูครั้งครับจังหวะของชนาทิพย์พาบอลมา2คนเอาไม่อยู่ครับแล้วจังหวะเปิดมาลูกนี้เพื่อนในตรงนั้นไม่มีใครครับมีสารัตสุทธิสวัสดิ์ที่เคลียร์บอลไปได้ยศกรครับกระดกขึ้นมาแต่ว่าตามมาเคลียร์ได้ครับจังหวะนี้ชนรงค์ครอสเปลี่ยนฝั่งมาโอ้โหยศกรโล่งๆคนเดียวเอาแล้วครับยศกรล็อกเข้าซ้ายแล้วยศกรยิงเรียบร้อยครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับยศกรบุรพาโอ้โหเอาจนได้ครับชมบุรี FC ครับนาทีที่81ครับเป็นทีเด็ดของยศกรบุรพานะครับตัวสำรองนะครับโหลงมาลูกนี้ยิงได้ดีมากครับโอ้1ประตูต่อ1ครับโหประตูสำคัญเลยครับของชมบุรีโอ้โหหลายโอกาสหลายครั้งเลยครับของชมบุรีที่จังหวะโต้กลับแล้วทำไม่ได้แต่ว่าจังหวะนี้ทำได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเช็ควิญญาณหน่อยนึงนะไม่ได้แล้วไม่น่ารับนะที่จังหวะเปิดมาได้ดีครับแล้วจังหวะดึงหลอกนี่ครับตัดมาหลอกโอ้โหวัฒนากรนี่เนี่ยครับดูดึงจังหวะเหมือนจะยิงครับแต่ไม่ยิงหักมาแล้วกดด้วยเท้าซ้ายครับโอ้โหตรงตาข่ายครับแล้ว2คนนี้เป็น2คนที่ขอไปทีมชาติชุด U23 นะแต่ไม่ให้ครับไม่ให้นะเพราะว่าทีมไม่ปลอดภัยครับแล้วถ้าวันนี้ได้แต้มคือรู้เลยว่าประโยชน์คืออะไรครับทำไมถึงไม่ยอมโอ้แต่ยศกรครับเก่าจริงๆครับลูกนี้ยิงได้นิ่งแล้วก็เล่นได้เกินเด็กมากๆเลยครับครับเป็นประตูที่3ของยศกรบุรพาครับในฤดูกาลนี้ครับ